าถามว่าเคยผิดกันบ่เคยผิดกันแยกกันอยู่คนกับเมจ้ะว่าเนี่ยเพื่อนเป็นคนหนึ่งที่หัวการค้ามาอีกคนที่แบบว่าถ้าฝรั่งไม่มีตังค์น่ะเธอไม่เอาหรอกเจ้าอยากฆ่าตัวตายน่ะไม่จำเป็นต้องมียาพิษเลยกินแค่เห็ดพิษเจ้าประมาณ 3-4 มื้อนะเจ้าน้องไอ้ก็ผึ่งให้แห้งก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปตากเพราะว่าไอ้ก็กินอิ่มแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะตากไปฝากพี่น้องนะคะเนาะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนสวัสดียามแลงนะคะเด้อมื้อนี้ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะคะช่วยกันนะคะทุกคนอู้อีสิอย่างนี้ให้พยายามเป็นคนโอเคนี่นะคะทุกคนมารอบนี้ไอซิบอพื้นเรื่องเฮ็ดให้ฟังบ่ได้หาง่ายจักเม็ดพี่น้องจ้ะหาบ่ได้ง่ายจักเม็ดยากปีนี้จ้ะไปตรงที่เคยได้กับบ่ได้หาไปเรื่อยๆแหละพี่น้องกับบริซีเรียอย่างเนาะเมื่อได้แน่บ่ได้แน่พยายามได้อายคอยมากได้ซะความพยายามปีนี้ก็เป็นปีที่3เนาะที่อายกับป้ามาหาเฮ็ดอยู่สวีเดนนะคะปีหน้าสงสัยบ่ได้มาส่วนหาเฮ็ดดำนะอยู่ฝรั่งเศสนะป้าที่ไอ้เคยหาข้างเฮือนนะไฟไหม้จ้ะไฟไหม้แล้วก็บ่รู้ว่าสิไปหาอยู่ไสคือการถ้ากลับไปฝรั่งเศสเพราะว่าเฮ็ดดำฝรั่งเศสเพิ่นสิออกตอนเดือน9หลายเลยเฮ็ดดำขาส้มน่ะทัดคันตะเลนน่ะเฮาก็แค่ปัดๆไปนี่ไอ้ก็ตัดขาบ้างแล้วเนาะก็ไม่ต้องอะไรมากมายจ้ะมื้อนี้ในแคมป์ก็บ่ค่อยมีคนปานใดคนบ่ค่อยหลายจ้ะมื้อนี้อันนี้นะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำมืดพ่อใหญ่นะนี่เลยจ้ะฝรั่งเกษียณอายุเจ้าก็สิแบบนี้แหละมีถามผิดกันบ่ผิดกับคู่มือจ้ะผิดแล้วค่อยกับหัวนะค่อยอยู่เป็นเนาะผิดแล้วจะสุไปเก็บใส่หัวสมองว่าให้กับเจ้างองอเจ้าของเนี่ยนะสนใจเจ้าของเขาจะบ่ได้สิสนใจเจ้าของดอกเขาจะอยู่ปานนั้นแล้วชีวิตเขามันมีค่าพอที่สิมาเคยนะฮะมาใส่ใจเรื่องเล็กน้อยแบบนี้เขาต้องการคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขบ่แม่นคนที่เอาแต่ใจนะคะส่วนคนที่บอกว่าค่อยมักเจ้ายายเจ้าเบิ่งคือเป็นคนคือผู้ใหญ่พูดแล้วค่อยบ่ว่ากับผู้ใหญ่กับนั่นผู้ใหญ่เอ้ยเพราะว่าอย่างผมบอกอายุกับผู้ใหญ่ได้ซะพี่น้องจ้าเบิ่งคือบ่คือว่าเจ้า37เลยความคิดความอ่านของเจ้าแม่นจ้ะคือเขาเว้าอีหลีเด้ออันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงเฮาอยู่กับอีหยังเฮาก็สิได้แบบนั้นนะคะทุกคนเป็นหยังความคิดความอ่านของอายคือเบิ่งคือผู้ใหญ่เพราะว่าอายอยู่กับผู้ใหญ่ได้ซะมันก็เลยเป็นความคิดที่ก้าวกระโดดนะคะถึงเราจะอายุสำนีแต่ความคิดความอ่านของอายหนักไปไกลเนาะนะคะบางคนเพิ่นก็ยังโหจักอายกันหลายคอมเมนต์ที่เพิ่นบอกว่าถ้าฝรั่งไม่มีตังค์แบบนี้ไอ้บ่มากเด้อจ้ะไอ้บ่มากอีกคนที่แบบว่าถ้าฝรั่งไม่มีตังค์น่ะเธอไม่เอาหรอกห่างกันสัก40ปีขณะนั้นขอแก้ก่อนเด้อไอ้ขอแก้ข่าวเด้อจ้ะพ่อใหญ่บ่แม่น87พ่อใหญ่เนี่ย78ค่อยหลงลืมเนาะเดี๋ยวสิว่าให้ฟังตอนที่จดทะเบียนไว้ยังบ่จบมื้อนั้นมันบ่แม่นดอกพี่น้องเอ้ยสุดท้ายแล้วความฮักก็บ่แม่นแค่เงินอย่างเดียวมันเป็นการเข้าใจกันอยู่ด้วยกันมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าดีกว่าที่สิมาโฟกัสว่าเอากับคนนี้เพราะว่าเขามีเงินมีทองเพราะใหญ่บ่แม่นคนรวยนะคะสําหรับคนที่ติดตามอายแต่แรกอายเฮ็ด YouTube มาปีที่4เนาะอายทํา YouTube วันที่เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 18อะย่างปีที่4เนาะบางเทื่ออายก็ว่า4ปีบางเทื่ออายก็ว่า5ปีอย่าถือสาอายด้วยจ้ะอายเป็นคนที่จํามือแบบนี้บ่ค่อยได้เป็นคนที่บ่ค่อยใส่ใจว่าแม่นบ่ใส่ใจหรอกจําบ่ค่อยได้เนาะนั่นแหละค่ะแล้วพอทีนี้เนาะเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นมักอายเนาะมักในความคิดความอ่านของอายเมื่อนานอายก็เฮ็ดคลิปแล้วแหละช่วงนี้น่ะไมโครโฟนของอายน่ะมันเสียมันตากน้ําฝนมันตากฝนหลายมันก็เสียมันเสียแล้วพอทีนี้นะ
บางเทื่อมันก็รับบ่บอกบางเทื่อมันก็ติดถ้าซื้อใหม่ก็เสียดายเงินเนาะตัวนั้นก็ซื้อ 5,900 บาทได้ไมค์ตัวนี้นะมันเป็นไมค์ที่แพงนะคะเป็นไมค์บลูทูธที่แพงเนาะมันก็บ่สามารถที่สิมาซื้อได้ตลอดนะก็เลยบ่อยากซื้อให้พ่อใหญ่ซ่อมตอนนี้ก็คือไปสิทธิ์สิทธิ์เอาแนวคือหยังนะกันน้ํานะกันสนิมนั่นแหละค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้อยู่เนาะกลับมาวันเนี่ยความคิดความอาขอให้เป็นพ่อใหญ่พ่อหนึ่งคือสิ่งที่สำคัญเลยนะคะทำไมไอถึงคิดเรื่องทำไมไอถึงคิดเรื่องอนาคตเรื่องนั้นเรื่องนี้วางแผนเรื่องเงินเรื่องทองเพราะว่าหนึ่งคือพ่อใหญ่นี่เพิ่นบ่สามารถอยู่นำไอได้จนไอจากโลกนี้ไปเพิ่นต้องบ่เพิ่นกับไอจากกันก่อนเนาะก็บ่ได้แซงหรอกว่าแล้วบัดนี้ไอบ่มีลูกสิ่งที่ไอเฮ็ดคือไออยากมีหยังก็ได้ที่แบบว่ามันมั่นคงกับตัวไอเองนะคะที่มันบ่อยากคนข้างหลังคนข้างหลังนี่คือใครพี่น้องญาติพี่น้องนะคะนั่นก็คือเฮาก็ต้องมีเงินเนาะการเที่ยวการนั่นการนี้เฮาก็ต้องคิดนะเพราะว่าคนที่บ่มีลูกนี่เฮาต้องคิดหลายกว่าคนมีลูกแต่ว่าเนาะอันนี้ก็การมีลูกสมัยคู่มือนี่ก็บ่แม่นว่าสิอาศัยพึ่งอาศัยลูกได้ตลอดเด้อจ้ะมันก็แล้วแต่คนเนาะบางคนมีลูกอ่ะพึ่งอาศัยพึ่งพาอาศัยบ่ได้ก็แล้วแต่ว่าบุญกรรมของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเฮาคิดแบบฝรั่งแบบนี้เวลาที่เฮาแบบมีเคยหยังฮะมีแฮงเฮ็ดอยู่บัดนี้เฮาก็เฮ็ดไปคืออันนี้ไอคิดว่าไอยังมีเงินส่วนที่แก่เฒ่ามาบัดนี้ถ้าสมมุติว่าไอเป็นอย่างไปไอบ่มีลูกบัดนี้ไอก็สามารถจ้างคนมาเบิ่งได้นี่แหละค่ะไอก็วางแผนตัวเจ้าของแบบนี้เนาะถ้าคนถามว่าเอ้าถ้าสมมุติพ่อใหญ่อยากไปแล้วเจ้าสิแต่งงานใหม่อีอยู่บ่อันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตมันว่าบ่ได้ปัจจุบันเฮามีความสุขเป็นอย่างเฮาต้องถามถึงอนาคตข้างหน้าว่าเป็นแนวใดอนาคตข้างหน้ามีคนเอาเจ้าอยู่บ่อนาคตข้างหน้าเจ้าสิแต่งงานมีลูกอยู่บ่มันเป็นอย่างที่แบบเคยหยังวะมันแนมบ่เห็นเฮาก็ไปบ่ต้องไปโฟกัสหามันซะดีกว่าเนาะนั่นแหละค่ะไอก็เลยคิดว่าไอบ่อยากสิไปโฟกัสเรื่องอย่างแบบนี้นะคะทุกคนแล้วไอก็สิบ่เรื่องจดทะเบียนสมรสนะคะจดทะเบียนสมรสตอนที่อยู่ประเทศไทยเนาะไอจดทะเบียนสมรสคือไอบอกแต่แรกแล้วไอจดไอก็ไม่ได้หวังว่าไอสิไปเอามูลมังสังขยาของเพื่อนไอก็ไม่เคยถามเนาะด้วยความที่ไอสิบอกอย่างไอฟังนะจ๊ะสำหรับคนที่เอาข้ามไปเตะอีกแล้วสำหรับคนที่เพื่อนว่าเอาผัวฝรั่งแก่ๆอยากได้เงินของข้าเจ้าถ้าข้าเจ้าบ่มักเจ้าอีหลีนี่เจ้าอย่าหวังเลยจ้ะเพราะว่าเขาสามารถจะให้พี่ให้น้องให้ลูกเขาก็ได้นะคะยิ่งฝรั่งที่เขาทำงานด้วยข้าเจ้าเองแล้วบัดนี้ว่าอายุ60นี่เขามาแต่งงานกับเจ้าเจ้าก็หวังว่าเราตายแล้วเจ้าสิได้สมบัติพี่น้องจ้ะเจ้าอย่าเป็นคนโลภเด้อไอ้สิว่าอย่างเจ้าอย่าเป็นคนโลภที่คิดว่าฝรั่งตายแล้วเขาสิให้มนต์มังเจ้านะคะแต่ถ้าเจ้าได้เจ้าก็บุญหัวของเจ้าไปนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเฮาบ่ได้หาสร้างหาแปลงนําเขาบัดนี้เขาก็บ่ได้อยากให้เฮาคือกันเด้อจ้ะนอกจากว่าเพิ่นเบิ่งว่าเฮาเบิ่งเพิ่นอีหลีฮักเพิ่นอีหลีประมาณนี้เพิ่นจังให้เด้ออย่าสู้วางว่าแห่งเฒ่าแห่งดีบ่ได้แม่นเด้อจ้ะแล้วแต่ดวงของเจ้าแล้วแต่บุญของเจ้าว่าจะสิได้แบบใดนะคะคนนะคะไอ้เลยว่าให้ฟังเนาะไอ้ก็แห่งเป็นคนมักเว้าอยู่แล้วไอ้ก็เว้าได้เรื่อยๆนะคะชีวิตคนเฮามันบ่ได้แน่นอนบางเถื่อต้องการแค่ความสมบูรณ์แบบต้องการแต่คนรวยต้องการคนหล่อเจ้าหาไปโลดซ่านี่บางเถื่อเจ้าก็บ่ได้ฮอดผัวย้อนว่าเจ้าต้องการสเปคอย่าวางสเปคไว้สูงจ้ะถ้าเป็นไปได้อย่าไปต้องบ่ต้องไปมีสเปคเอาง่ายๆซะไม่ต้องมีสเปคนะคะอยู่มีน้ํากันมีความสุขช่วยเหลือกันพอแล้วคืออายนี่ถ้าถามว่าเคยผิดกันบ่เคยผิดกันแยกกันอยู่คนก็มีจ้ะเคยแบบเคยแยกกันอยู่แล้วบ่อยากกลับมาก็มีแต่ด้วยความที่เวลามันอันนั้นมันก็คึดฮอดกันนะคึดฮอดความดีซึ่งกันและกันแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถ้าถามว่าเคยบอกใครบ่บ่เคยบอกใครเลยจ้ะไม่เคยบอกใครนะเพราะว่าถ้ามือหนึ่งมันหมดเวรหมดกรรมจากกันมันก็ไปจากกันนะแต่บ่หมดเวรหมดกรรมจากกันมันก็อยู่นำกันจนหมดเวรหมดกรรมพุ่นแหละจังได้ไปก็สิประมาณนี้เนาะของเฮามันก็เป็นของเฮาเนาะจ้ะเนาะฮั่นล่ะจ้ะไอ้ก็อยู่ไปสำหรับคนที่ถามว่าเป็นยังบ่เอาลูกจังนั้นจังนี้พ่อใหญ่เพิ่นอายุปานนี้แล้วเพิ่นก็บ่อยากเอาพ่อแม่อย่างนึงเพิ่นก็จักบ่รู้คือเห็นแล้วพี่น้องไอ้ก็เว้ายากจ้ะกับสิ่งที่ไอ้บ่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นหยังนะคะ
เออนั่นแหละจ้ะสิ่งที่ดีคืออายวางแผนอนาคตของเจ้าของแล้วมีเงินที่มั่นคงอายก็คิดว่าอายสามารถเบิ่งเจ้าของได้หลายคนถามว่าเจ้าคือบ่อยู่ฝรั่งเศสเลยคือมันต้องไปสอบอะไรสักอย่างนะคะแล้วอายก็อยู่ฝรั่งเศสประจําแต่ว่าด้วยความที่อายสิว่าอย่างให้ฟังอายบ่สามารถอยู่ฝรั่งเศสได้ประจําอายมีหน้าที่ที่ต้องเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ประเทศไทยจ้ะพี่น้องจ๋าเอออายอยู่แบบนี้แหละมีความสุขแล้วมาเป็นปีแล้วนี่นะบ่อยังค่อยก็วนไปวนมากลับมาคือเก่าเออนั่นแหละอายก็เลยวางแผนว่าตอนนี้อายมีเงินซํานี้ก็บ่ได้หลายต่อเดือนเนาะเรื่องอนาคตเนี่ยบ่ต้องเรื่อง YouTube เนี่ยบ่ต้องวางหวนมันซะอายยังมีอย่างที่มันคงนะก็คืออยากมีห้องเช่าสาขา2แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากด้วยเศรษฐกิจคู่มือนี่นําแต่ถ้าว่ามันสิเป็นของเฮานะอายคิดเด้อถ้าอีหยังก็อยากถ้าสิเป็นของเฮาน่ะมื้อหนึ่งก็เป็นของเฮาเนาะค่ะเนาะอื้อหั่นล่ะเบ้อนี่อายก็ไล่ไปได้อายเป็นคนมักเว้าเดี๋ยวสิเว้าอย่างให้ฟังอีกคู่ชีวิตกับชีวิตคู่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนชีวิตคู่ดีเฮาก็บ่ต้องคิดอย่างไรชีวิตคู่บ่ดีก็ปวดหัวนํานะอายก็เว้าไล่ไปตามภาษาอายมักเว้าปกติอายสิเป็นคนมักเว้านั่งเว้าล่ะแต่พักหลังๆนี่เฮ็ดสะดายแบบเลาะได้ซะเฮ็ดกินอายก็เฮ็ดกินแบบเป็นช็อตแบบนี้นะได้เลยค่ะอายก็เลยมื้ออื่นบ่มื้ออื่นหรอกครบรอบ12ปีในวันที่10สิงหาคมนี่อายก็จะไปอีเกียนะคะอายสิว่าเรื่องอีเกียให้ฟังอีเกียนี่ก็เพื่อสิเป็นอีเกียนี่ก็บ่แม่นเรื่องง่ายๆเด้อพี่น้องอีเกียนี่เป็นบริษัทของสวีเดนนะคะสำหรับคนที่ยังบ่ฮู้นะแต่คนที่ฮู้ก็บ่เป็นหยังเนาะอุปสรรคคือว่าอุปสรรคในชีวิตมันบ่ได้แบบสวยหรูนะเจ้าของอีเกียในเพื่อซื้อว่าอิงวานะคะนามสกุลแคมพาร์ตเนาะเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนนะแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ก็เป็นหมู่บ้านที่ยากจนแต่ว่าอิงวาเนี่ยเพิ่นเป็นคนหนึ่งที่หัวการค้าเนาะพี่น้องที่หูว่าอีเกียนี่จะคนจะรู้จักในด้านของเฟอร์นิเจอร์เนาะเป็นท็อปนะคะท็อปของโลกเลยก็ว่าได้เด้อจ้ะในการจัดแฟร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอีเกียเข้าไปแซมนะคะแล้วพอที่นี่นะเพื่อนน่ะเป็นคนที่มีหัวการค้าอายุ5ขวบนะคะนี่คือประวัติคร่าวๆของอิงวาเนาะไอ้ก็จําได้แน่จําบ่ได้แน่ด้วยความที่อายเป็นคนที่มักอ่านหนังสือนะพวกสําเร็จที่อายฟังอายุ5ขวบเพิ่นไปยืมเงินของป้าเพิ่น1โครนนะจ๊ะไปซื้อไม้ขีดไฟเอาไปแบ่งขายให้หมู่ในโรงเรียนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปเนาะเพื่อนก็ไปซื้อพวกตกแต่งประดับอย่างนะต้นคริสต์มงคริสต์มาสไปก็ค่อนข้างที่จะสำเร็จเพราะว่าคนเฮามันมีหัวการค้าคนเฮานะคะทุกคนถ้าคิดว่าจะสำเร็จก็คือสำเร็จนะคะคือตัวอายนี่แหละถึงไม่สำเร็จเฮาก็ว่าไปโลดว่ามันสำเร็จเพราะว่าการที่เฮาคิดบวกการที่เราดึงดูดอะไรที่ดีๆอ่ะมันจะมีความเป็นไปได้มากกว่า 70% แล้วพอนี้เพิ่นก็ขายพวกตกแต่งต้นคริสต์มาสซื้อปากกงปากกาอีหยังมาขายนะคะจนเพิ่นเรียนจบมาก็ก่อนที่สิประสบความสําเร็จนี้เฮือนก็เคยถูกไฟไหม้นะคะด้วยความที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนหมู่บ้านที่ยากจนก็ความสําเร็จก็จะยากกว่าคนอื่นหน่อยนะคะแล้วพอที่นี่นะเพื่อนศึกษาจบแล้วมั้งพ่อแม่เพื่อนก็เลยให้เงินไปตั้งทุนเพื่อนก็เลยไปซื้อไปเฮ็ดบริษัทเฟอร์นิเจอร์นี่แล้วมั้งตอนแรกๆนั้นบ่ได้ซื้ออีเกียดอกจ้ะที่เพื่อนซื้อว่าอีเกียนี่ย่อมาจากชื่อนามสกุลแล้วก็ฟาร์มที่เพื่อนเฮ็ดแล้วก็หมู่บ้านที่เพื่อนอยู่นะคะก็คือตัวไอก็คือมาจากอิงวาเนาะเคก็มาจากแคมพาร์ตแล้วก็ตัวอีนี่มันไปซื้อหมู่บ้านหรือสวนนี่แหละแล้วก็ตัวเอเนาะก็เป็นอีเกียในปัจจุบันสวนธงชาติก็เหลืองกับน้ำเงินก็เป็นของสวีเดนนะคะเพิ่นออกแฟรนไชส์ออกแฟร์เทเลกอยู่ประเทศนอร์เวย์นะจ๊ะในเมืองออสโลเนาะแล้วก็มีแฟร์ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นก็คือยูสต็อกโฮมนะแล้วความที่คนมาสีปังอะเนาะเสื้อบ่
เพิ่นสามารถมีแฟรนไชส์ออกที่ประเทศใหญ่ๆนั่นก็คือประเทศอเมริกาหลังจากนั้นอีเกียก็ขยายไปทุกที่ในโลกนะคะแล้วก็พี่น้องสิเห็นว่าแม้แต่ประเทศไทยถ้าผู้ใดเคยไปอีเกียอาหารก็จะคือกันทุกประเทศคืออายก็ไปอีเกียมากอะ3ประเทศแล้วเนาะก็คือก็คล้ายกันหมดเลยจ้ะทุกอย่างคล้ายกันหมดการเดินการจัดคือแบบคือเป็นซอกซอยแบบนั้นทุกที่นะคะคือเห็นบ่อยู่อีเกียบางนานะเจ้าหน้าเข้าไปอะเจ้าสิกลับมาก็ยากคือมันเป็นจัดแบบนั้นทุกประเทศคือมันเป็นสไตล์ของเขานะคะนี่แหละค่ะทุกคนจ้ะความสำเร็จน่ะถ้าเรามองเห็นว่ามันสำเร็จมันก็จะสำเร็จแต่ถ้าสมมติว่าเฮาอยากเฮ็ดอีหยังแล้วแม้แต่ตัวเฮาเองนะคะบอกว่าโอ้เฮ็ดให้หยังล่ะเจ๊งล่ะบ่สำเร็จดอกเจ้าบ่ต้องเห็นเลยไม่ต้องลงทุนแม้แต่ความคิดของเรามันก็ไม่สำเร็จแล้วนะคะไอก็เลยยกตัวอย่างอีเกียให้ฟังความสำเร็จนะส่วนประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่น่าอยู่นะคะไอ้ขั้วจากนั้นเป็นอย่างประเทศฝรั่งเศสบ่เป็นแต่อยู่บ่ถ้าคนศึกษาหรือคนที่แบบมักท่องเที่ยวนี่เขาสิรู้ว่าทางสแกดิเนเวียเนี่ยผู้คนจะแตกต่างจากยุโรปทางตอนใต้นะคะเขาเจ้าสิเป็นคนที่เจนเทิลแมนซอฟต์กว่าคนที่อยู่ทางตอนใต้ก็คือคนฝรั่งเศสสเปนอิตาลีประมาณนี้เกาะที่สัมผัสเนาะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่อายสัมผัสได้เนาะเดี๋ยวสิว่าแบบมันบ่ได้แม่นแบบนั้นเด้อยายมันก็หลายคนหลายความคิดนะคะเขาสิเป็นคนที่แบบก็อย่างเอะอะโวยวายอย่างประมาณนี้นะคะประเทศสวีเดนจัดเป็นประเทศพื้นที่ที่ใหญ่อันดับ5ของยุโรปนะประเทศที่ใหญ่อันดับ1พื้นที่นะคะอันดับหนึ่งก็คือที่พี่น้องรู้กันนั่นแหละจ้ะรัสเซียเนาะประเทศที่สองก็คือคู่ศัตรูของเขาก็คือยูเครนนะคะประเทศที่สามได้ย้ายฝรั่งเศสจ้ะภาษาฝรั่งเศสนี่พื้นที่ตารางวาพอๆกับประเทศไทยที่สี่สเปน5สวีเดนประเทศสวีเดนนี่มีเนื้อที่470,000หรือ480,000นี่แหละประชากรเขาน้อยนะคะเท่าๆกับคนอยู่ในกรุงเทพก็คือ9-10ล้านคนแค่นั้นเองแต่ว่าเนื้อที่เขาเยอะมันก็เลยดูไม่แออัดฝรั่งเศสเนื้อที่เท่าๆกับประเทศไทยคนพักอาศัยก็เท่าๆกับประเทศไทยเหมือนกันนะคะแถบยุโรปมีหลายประเทศนะคะแต่คนจะรู้จักส่วนมากก็แค่สำเนียงนะแต่โดยส่วนมากแล้วมันก็มีเยอะนะอายเบิ่งเกือบ12ประเทศ30พลมังนะคะด้วยความที่อายมักเป็นคนที่ศึกษานะคะถ้าถามว่าจำได้หมดไหมจำได้ไม่หมดเนาะก็เอามาเว้าคร่าวๆให้พี่น้องฟังแล้วถ้าสิถามว่าถ้าคอยสิย่างมาจากปานิวอลเลนเด้อถ้าคอยสิย่างมาจากประเทศไทยเด้จักกิโลยายย่างมาเลย 8,500 เนาะใส่เวลา2ปีก็ฮอดดอกยาย 8,500 นะคะประเทศไทยกับสวีเดนนะคะส่วนประเทศฝรั่งเศสมันนี่ก็ 2,000 กว่านะคะทุกคนก็บอกไกลปานใดนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะยังไปถามไอ้ว่าเจ้าว่าอีหยังบ่หยุดบ่เซาก็คอยเป็นคนมักเว้าเนาะเว้าไปเรื่อยแหละไอ้น่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปาเป็นคนหนึ่งที่มักแบบศึกษาคือกันนั่นแหละนั่นแหละค่ะก็ศึกษาไปเพิ่นบอกผู้นั้นเป็นจังนั้นผู้นี้เป็นจังนี้ถึงฮู้อยู่บอกว่าคนส่วนมากที่รวยหรือส่วนมากแล้วเขาเจ้าสิเฮ็ดงานแบบทํานองแบบคล้ายๆแบบเคยหยังฮะพวก Microsoft พวก Google พวกอีหยังแบบนี้นะก็แม่นดีๆพี่น้องจ้ะแต่โดยส่วนมากท็อป10แล้วจะเป็นอเมริกันแมนเนาะที่รวยเนาะอีรอนมัสก์ในที่1นะจ๊ะที่2ก็เมซอนใช่มั้ยบิลเกตส์นี่ที่4นะคะเจ้าสัว CP เฮาลำดับที่136นะแล้วก็ลำดับที่156ก็จะเป็นคุณอะไรนะจ๊ะที่เฮดบริษัทไทยเบฟเนาะนั่นแหละค่ะเขาก็ศึกษาไปเขาก็ได้ว่านำเขาได้ถ้าเขาหูอย่างวันนี้เขาสิได้ว่านำเขาแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอลูแบบนี้เขาก็แค่ได้ค่อยไปนำเขาคือบางเทือไอเฮดเมาส์สีแดงเนาะเฮดเมาส์สีแดงนะบางประเทศคือประเทศรัสเซียแบบนี้เขาเจ้าเอาไปเฮ็ดยาเป็นสกัดเป็นยาเมาเขาเอาไปสูบไปเขาก็ว่าไอก็ไปพิมพ์บอกคนว่าเขาจะบอกเขาจะก็พิมพ์นะในกลุ่มนะก็บอกว่าเป็นยาที่เขาจะเอาไปสกัดยูฮอลแลนด์ก็ยังมีเลยในฮอลแลนด์เวลาที่เขาไปช็อปที่เขาจะขายกัญชากัญชาแบบนี้เขาเสียดนะรูปยาเมานะโอ้ยรูปลูกเห็ดมาริโอนะคือเขาสกัดไปเห็ดเป็นยาเมานั่นแหละค่ะ
ถ้าถามว่าเจ้ากินตายบ่ตายด้วยจ้ะถ้าเจ้าบ่สกัดเจ้าเห็ดบ่เป็นนี่จะตายนะคะขนาดว่าคนที่เขาจะดุเขาจะยังหลอนเลยถ้าที่ดีคือยายยุ่งนะจ้ะเห็ดมาริโอเด้อยายถ้าเจ้าบ่เต็มบาดแบบนี้บางคนบอกกินไม่ตายหรอกมันบ่ตายแต่มันกระเจียนตายนะคะถ้าส่งไม่ถึงโรงพยาบาลนะคะดอกเดียวก็ดอกเดียวด้วยจ้ะนะคะทุกคนขนาดว่าประเทศเนี่ยแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2คนที่เขาจะอยากฆ่าตัวตายนะไม่จำเป็นต้องมียาพิษเลยกินแค่เห็ดพิษเจ้าตายค่ะนะคะโอเคเดิมวันนี้ไอว่าหลายแห่งขนาดเลยไอหวังว่าไม่จะทำโอเคนะคะวันนี้มิสเตอร์ชองเบียร์แอนด์มิสเคพีพีก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้จะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย